ีครับน้องๆทุกคนครับพบกับพี่โจกับพี่ขวัญอีกแล้วในรายการ Paper Story ซึ่งตอนนี้นะครับเราได้เดินทางมาถึงครึ่งทางของการสร้างโลกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆมากมายในโลกเลยค่ะและสิ่งต่างๆที่พระเจ้าสร้างนะครับสามารถแยกวันเดือนปีและแยกฤดูได้ด้วยนะครับแล้วน้องรู้ไหมครับว่า1ปีในโลกของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่ฤดูครับหนึ่งปีในโลกของเรานะคะก็มีอยู่หลายฤดูค่ะใช่ครับตอนนี้นะคะเราจะมารู้จักฤดูกาลด้วยกันค่ะน้องๆเมื่อเราพูดถึงฤดูกาลนะคะฤดูใบไม้ผลิค่ะพี่โจ คิดถึงดอกไม้อะไรคะพี่โจฤดูใบไม้ผลิใช่ไหมครับใช่ค่ะผมคิดถึงดอกผมว่าดอกโพยเซียนผมคิดถึงดอกโพยเซียนครับดอกโพยเซียนเนี่ยคะพี่โจใช่ครับดอกโพยเซียนแล้วทำไมต้องเป็นดอกโพยเซียนด้วยอ่ะพี่โจผมว่ามันน่าจะอยู่ในฤดูใบไม้ผลิครับผมคิดถึงดอกโพยเซียนอย่างเดียวเลยตอนนี้ครับได้ค่ะดอกโพยเซียนก็โพยเซียนละกันเพราะฉะนั้นนะคะน้องๆวันนี้เราจะมาฝึกพับดอกโพยเซียนด้วยกันค่ะน้องๆคะเรามาดูอุปกรณ์ในการพับดอกโพยเซียนกันดีกว่าค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็มีกระดาษสีค่ะขนาด 7.5 ซม. คูณ 7.5 ซม.นะคะพี่ขวัญเลือกใช้กระดาษด้านนึงเป็นสีชมพูเข้มอีกด้านนึงเป็นสีชมพูอ่อนค่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเรามาพับดอกโพยเซียนกันเลยดีกว่าค่ะลุยกันเลยครับไปกันเลยค่ะขั้นตอนในการพับดอกโพยเซียนนะคะถ้าน้องๆอยากให้ดอกของโพยเซียนของน้องเนี่ยมีสีอ่อนก็ให้น้องๆเนี่ยหงายกระดาษด้านที่เป็นสีเข้มขึ้นด้านบนแต่ว่าถ้าอยากให้ได้สีเข้มนะคะก็ให้หงายด้านสีอ่อนขึ้นข้างบนค่ะเริ่มต้นนะคะให้เราพับเป็นสามเหลี่ยมนะคะก็คือพับจากมุมขวาล่างขึ้นไปมุมซ้ายข้างบนค่ะค่ะพับเสร็จแล้วก็กางมันออกมาค่ะแล้วเราก็พับสามเหลี่ยมอีกด้านนึงนะคะก็คือจากมุมซ้ายล่างขึ้นไปหามุมขวาบนค่ะครับผมแล้วก็กางกระดาษออกมาค่ะทีนี้เราจะได้เส้นทแยงมุมนะคะอยู่ตรงกลางนี้ครับแต่เราก็ต้องพับต่อค่ะพี่โจ้พับเป็นสี่เหลี่ยมค่ะสี่เหลี่ยมใช่ค่ะจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะครับผมแล้วก็กางมันออกมาเหมือนเดิมค่ะครับผมทีนี้พับอีกด้านหนึ่งค่ะจากด้านขวาไปด้านซ้ายก็จะมีเส้นที่เป็นทั้งเส้นทแยงมุมแล้วก็เส้นสี่เหลี่ยมนี่ค่ะทีนี้ตอนนี้ก็คือว่าพี่โจจะต้องทำกระดาษนี้ให้เป็นเหมือนกับสี่เหลี่ยมซ้อนกันสองอันทำยังไงครับทำยังไงเหรอคะพี่ขวัญทำให้ดูนะคะก็พับลงมาครึ่งหนึ่งก่อนเสร็จแล้วก็มีมุมตรงนี้ใช่ไหมคะพี่ครับผมเดี๋ยวก็พับขึ้นไปด้านซ้ายอ๋อครับแล้วก็พับลงมาเสร็จแล้วก็จะเหลือมุมด้านขวาใช่ไหมคะครับมุมด้านขวาพี่โจก็พับลงไปด้านข้างก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมที่มันซ้อนกันแบบนี้นะคะน้องๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้พี่โจหงายด้านที่สามารถกางออกได้ขึ้นข้างบนนี้ค่ะนี่ใช่ไหมครับค่ะหงายขึ้นเอาไว้ข้างบนนะคะครับผมแล้วเราก็พับจากด้านหนึ่งนะคะด้านฝั่งนี้ก่อนด้านที่อยู่ข้างบนก็คือพับจากฝั่งขวามาชิดตรงกลางนะคะครับพับเหมือนไอศกรีมเลยด้านซ้ายก็เหมือนกันนะคะแล้วก็พลิกกระดาษอีกด้านหนึ่งค่ะพี่โจพลิกกลับนะครับค่ะพลิกกลับแล้วก็ทำเหมือนกับด้านเมื่อกี้เลยค่ะครับตรงมุมนี้นะคะมุมด้านขวาเอาไปจรดตรงกลางนี้ค่ะเส้นไอศกรีมเป็นไอศกรีมเสร็จแล้วก็พับด้านบนลงมานะคะประมาณเกือบจะครึ่งนึงอะค่ะของกระดาษพับลงมาอย่างนี้เลยพับหมดเลยนะครับเกือบครึ่งนึงให้มันเหลือมุมข้างล่างนิดนึงค่ะปั๊บได้หรือยังใช่ไหม
เสร็จแล้วก็เอานิ้วโป้งของเรานะคะกดกระดาษที่อยู่ด้านในครับ1แผ่นเสร็จแล้วก็อีกข้างนึงก็คลี่กระดาษออกมาค่ะแล้วเราก็จัดดอกไม้จัดใบของมันนิดนึงด้านขวาด้านซ้ายโอ้ยเซียนบานแล้วบานแล้วบานแล้วเท่านี้เราก็จะได้ดอกโป๊ยเซียนที่เราต้องการแล้วค่ะนี่ค่ะน้องๆ นี่ดอกโป๊ยเซียนสวยไหมฤดูกาลต่อไปนะคะน้องๆเป็นฤดูกาลที่ในประเทศไทยเนี่ยมีตลอดทั้งปีเลยค่ะฤดูอะไรครับพี่ขวัญก็คือฤดูร้อนนั่นเองค่ะพี่โจ้ร้อนมากเลยตอนนี้อะไรนะครับเมื่อพูดถึงฤดูร้อนนะคะพี่โจ้คิดถึงอะไรบ้างคะฤดูร้อนนะครับผมคิดถึงผลไม้ครับผลไม้นะคะพี่ขวัญก็ชอบพี่โจชอบผลไม้อะไรบ้างคะผลไม้ที่กินในฤดูร้อนใช่ไหมครับผมคิดถึงสับปะรดครับสับปะรดค่ะอร่อยมากๆเลยคิดถึงทุเรียนอุ้ยอันนี้พี่ขวัญชอบมากๆเลยอ่ะแล้วก็ฝรั่งครับฝรั่งอร่อยอร่อยอร่อยแล้วก็องุ่นครับใช่แล้วค่ะพี่โจวันนี้นะคะทุเรียนเราจะไม่พับค่ะฝรั่งเราก็จะไม่พับค่ะแล้วก็สับปะรดก็ไม่พับเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะพับองุ่นกันค่ะโอเคครับวันนี้เราพับองุ่นนะครับทำไมถึงพับองุ่นครับก็เพราะว่าพี่ขวัญเตรียมพับองุ่นมานี่ค่ะโอเคครับเราไปดูอุปกรณ์กันดีกว่าครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้พับองุ่นนะคะมีอยู่สองอย่างค่ะน้องๆนั่นก็คือกระดาษสีม่วงนะคะและอีกอย่างนึงก็คือกรรไกรนั่นเองค่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะไปพับองุ่นกันเลยดีกว่าค่ะพี่โจ้เริ่มต้นนะคะพี่ขวัญจะแบ่งกระดาษสีม่วงออกเป็น2ส่วนค่ะพี่โจ้ครับผมพลิกกลับด้านนะคะแล้วก็พับจากขวาไปซ้ายครับวันนี้เราจะพับองุ่นกี่ลูกครับพี่ขวัญเป็นองุ่นที่อยู่ติดกัน2ลูกค่ะพี่โจ้2ลูกเลยในกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยครับใช่ค่ะอัศจรรย์มั้ยอ่ะเห็นแล้วครับอยากเห็นแล้วครับเสร็จแล้วก็คลี่กระดาษออกมาแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราพับจากขวาไปซ้ายค่ะครับผมพับจากขวาไปซ้ายเสร็จแล้วก็กางมันออกมาทีนี้ด้านมุมขวาล่างนะคะให้พี่โจ้พับขึ้นมาเป็นแนวทะแยงให้มุมไปชนกับเส้นที่เราพับไว้เมื่อกี้ค่ะครับด้านซ้ายก็เหมือนกันนะคะซ้ายข้างล่างเราจะพับแบบนี้ทั้งบนและล่างค่ะน้องๆข้างบนด้วยนะครับข้างบนด้วยค่ะเสร็จแล้วก็พับครึ่งค่ะเอาด้านบนลงมาด้านล่างพับครึ่งกระดาษปึ๊บนี่พับครึ่งเสร็จแล้วนะคะครับเรามาดูกันที่มุมขวาบนกับมุมซ้ายบนค่ะให้พับเฉียงลงมานะคะประมาณ45องศาคือเอามุมตรงนี้มาชนตรงกลางเส้นตรงนี้ค่ะพับไปทางซ้ายและขวานะคะให้เป็นรอยชิบเสร็จแล้วก็กางมันออกมาตรงนี้เราจะเก็บมุมด้านบนที่เราพับเมื่อกี้นะคะไว้ข้างในก็จะพับเข้าไปตามรอยที่เราพับเมื่อกี้สองข้างเลยนะครับสองข้างเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเรามาดูกันที่มุมข้างบนค่ะด้านบนนะคะให้เราพับเข้ามานะคะนิดนึงประมาณนี้นะคะนิดนึงนะครับค่ะแล้วก็พับซ้ำอีกทีนึงค่ะพับสลับเอาด้านปลายมันพับปลายขึ้นนะครับใช่ค่ะปลายลงแล้วปลายขึ้นขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราจะซ่อนปลายตรงนี้ไว้ข้างในก็คือพับกลับมาอยู่ด้านในค่ะพี่โจซับซ้อนซับซ้อนหน่อยนะคะองุ่นนี้เพราะว่ามันเป็นองุ่นที่เป็นพวงเนาะเป็น2ลูกอยู่ติดกันเสร็จแล้วนะคะให้เรากางกระดาษนี้ออกมาค่ะกางกระดาษกางกระดาษลงมาปึ้งอย่างนี้แล้วก็พับกระดาษนะคะตรงมุมนี้พับไปเลยพับให้เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ทั
ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราเก็บมุมครับทั้งหมดเลยมุมขวาด้านนี้แล้วก็ด้านล่างอีก2อันด้านซ้ายแล้วก็ด้านบนอีก2อันนะคะเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยค่ะพับเข้าไปเสร็จหรือยังเอ่ยผมเสร็จแล้วครับค่ะเสร็จแล้วนะคะลองพลิกกลับด้านออกมาสิคะ1 2 3ฮึบนี่ไงคะองุ่นโอ้โหสุดยอดครับนี่ค่ะเป็นไปได้ยังไงเป็นองุ่นนะคะ2ลูกที่อยู่ติดกันอย่างนี้นะคะฤดูต่อไปครับเป็นฤดูที่ประเทศไทยนั้นไม่มีนะครับจะมีเฉพาะต่างประเทศเท่านั้นนะครับน้องๆฤดูที่พี่พูดนี้คือฤดูใบไม้เปลี่ยนสีหรือฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองนะครับน้องๆครับถ้าใครเคยเห็นภาพฤดูนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นภาพที่สวยงามมากเลยครับพี่ขวัญค่ะน้องๆถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะไม่มีฤดูกาลนี้นะคะแต่วันนี้พี่ขวัญเตรียมที่จะให้น้องๆนั้นได้พับใบไม้เปลี่ยนสีกันค่ะเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็มีนี่ค่ะกระดาษหลากสีสันเลยนะคะขนาด 7.5 ซมคูณ 7.5 ซมค่ะแค่นี้เราก็พร้อมที่จะพับใบไม้เปลี่ยนสีแล้วค่ะมาเริ่มต้นพับใบไม้เปลี่ยนสีกันเลยดีกว่านะคะน้องๆทีนี้นะคะให้เราเริ่มต้นก็คือว่าพับจากมุมขวาล่างเฉียงขึ้นไปหามุมซ้ายข้างบนค่ะขวาล่างไปซ้ายข้างบนชึบเสร็จแล้วก็หมุนนิดหน่อยนะคะแล้วก็พับครึ่งอีกทีหนึ่งค่ะเอาด้านซ้ายไปด้านขวาซ้ายไปขวาแล้วก็เราพลิกมาอีกทีหนึ่งนะคะพี่โจครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราพับสลับค่ะสลับไปมาข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังข้างหน้าข้างหลังพับแบบนี้นะคะเริ่มต้นจากข้างบนก่อนพับทบเข้ามาหาตัวแล้วก็พับด้านหลังสลับกันแบบนี้สุดแล้วครับสุดแล้วครับผมสุดแล้วก็กางมันออกมาค่ะเหมือนเดิมกางออกมาให้เป็นแผ่นสามเหลี่ยมอันใหญ่ๆแบบนี้ครับผมแล้วก็พี่โจเอาด้านยาวนะคะไว้ฝั่งขวาเสร็จแล้วก็พับด้านยาวนะคะเฉียงนิดหน่อยให้มุมด้านให้ด้านล่างเนี่ยเป็นปลายอันแหลมก็ด้านบนอาจจะใหญ่ขึ้นมาอีกถูกใช่ไหมถูกแล้วเสร็จแล้วก็กางมันออกมาค่ะกางอีกด้านหนึ่งออกมากางปึ๊บปึ๊บกำลังหันค่ะพลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาจ้าดานก็จะได้ใบไม้เปลี่ยนสีของพี่โจเป็นสีเหลืองของพี่ขวัญเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะนี่เลยสวยงามมากน้องๆครับเมื่อฤดูใบไม้ร่วงผ่านไปแล้วนะครับก็จะมีอีกฤดูหนึ่งครับเขาเรียกว่าฤดูหนาวนั่นเองนะครับซึ่งในต่างประเทศนะครับฤดูหนาวนี้ก็จะมีหิมะตกลงมาครับลักษณะของหิมะก็จะเป็นเกล็ดเล็กๆนะครับสีขาวๆนั่นเองครับพี่ขวัญแล้ววันนี้นะคะพี่ๆจะพาน้องๆไปพับตุ๊กตาหิมะกันค่ะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกระดาษสีขาวนะคะที่ด้านหลังเป็นสีแดงค่ะขนาด15คูณ15เซนติเมตรนะคะและอีกอันหนึ่งก็คือปากกาเมจิกค่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเราไปพับตุ๊กตาหิมะกันเลยค่ะดูกันเลยไปกันเลยขั้นตอนที่1 นะคะให้น้องๆหงายกระดาษสีแดงขึ้นข้างบนนะคะครับเสร็จแล้วก็ให้เราพับจากด้านซ้ายนะคะไปด้านขวาค่ะพับครึ่งไปเสร็จแล้วนะคะให้เราพับอีกครึ่งหนึ่งค่ะพับจากด้านบนลงมาด้านล่างครับผมพับใหม่ตอนนี้เรากำลังจะแบ่งตัวของตุ๊กตาหิมะนะคะจะมีส่วนหัวกับตัวใช่ค่ะแล้วก็ให้เราพับนะคะยกอีกครึ่งหนึ่งเนาะขึ้นมาแล้วก็พับประมาณเว้นที่ไว้ประมาณ 0.5 เซนติเมตรนะคะตรงกลางนี่ค่ะจะมีตรงที่มันขยับได้ตรงนี้ที่มันแหลมออกมาก็
ให้พี่โจนะคะพับมุมขึ้นไปค่ะมุมขวานะคะครับพับมุมขึ้นไปชูปิดซ้ายข้างซ้ายก็เหมือนกันค่ะสามเหลี่ยมชูสามเหลี่ยมอย่างนี้เสร็จแล้วตอนนี้เราจะทำโครงของหน้านะคะก็ให้พี่โจดันนิ้วอันนี้จะยากหน่อยดันนิ้วไปนะคะดันนี่ที่เราพับเมื่อกี้ฝั่งขวาครับไปอีกหน่อยนึงให้ด้านบนตรงนี้ค่ะนี่ให้มันเฉียงๆยากหน่อยนะน้องค่อยๆทำไปนะคะได้เฉียงๆแบบนี้ด้านซ้ายก็เหมือนกันค่ะทำเหมือนกันเลยเสร็จแล้วกลับมาที่ด้านขวาเหมือนเดิมนะคะตรงมุมที่เราพับเมื่อกี้ให้เราพับเฉียงลงไปพับเฉียงลงไปเลยเฉียงลงไปตรงนี้จะเป็นหยักตรงคอของสโนว์แมนด้านซ้ายด้วยค่ะพี่โจทำขวาเสร็จก็ต้องทำซ้ายด้วยเริ่มเห็นภาพแล้วครับเราได้ช่วงคอใช่ไหมคะที่เป็นตัวหยักใช่แล้วก็เรามาดูกันด้านล่างดีกว่าค่ะด้านล่างตรงนี้นะคะมุมซ้ายกับมุมขวาให้เราพับเฉียงขึ้นไปค่ะพับเฉียงไปพับเป็นสามเหลี่ยมเฉียงขึ้นไปด้านบนค่ะพี่โจยังไม่เสร็จนะคะด้านบนมุมซ้ายข้างบนนะคะให้เราพับเป็นสามเหลี่ยมลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้เนี่ยด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นกระดาษ2แผ่นซ้อนกันอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่โจใช่ครับก็ให้เราพับด้านหนึ่งนะคะที่เป็นสีแดงพับลงมาแล้วก็อีกด้านหนึ่งแล้วก็พับไปข้างหลังค่ะเสร็จแล้วก็พลิกกระดาษกลับมานี่จะเป็นใช่สีแดงก็จะเป็นหมวกของตุ๊กตาหิมะนะคะแล้วเราก็เอาปากกาวาดลูกตากับจมูกของสโนว์แมนตุ๊กตาหิมะนี่เสร็จแล้วค่ะตุ๊กตาหิมะของน้องๆ นี่ครับสวยใช่ไหมโอ้โหวันนี้นะครับน้องๆได้ฝึกพับกระดาษนะครับหลายๆแบบหลายๆอย่างเลยนะครับซึ่งแต่ละแบบนี้ก็มีหลายๆฤดูแตกต่างกันไปเลยนะครับใช่แล้วค่ะพี่โจสำหรับสัปดาห์หน้านะคะน้องๆถ้าน้องๆอยากรู้ว่าพี่โจและพี่ขวัญจะมาสอนน้องๆพับกระดาษอะไรอีกอย่าพลาดเป็นอันเด็ดขาดค่ะสำหรับวันนี้พี่โจและพี่ขวัญและรายการ Paper Story ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย